สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะขอมาสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤศจิกายน2556นะครับซึ่งก่อนการประชุมครม.ในวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้แสดงความเป็นห่วงนะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุหายเยี่ยนที่ประเทศฟิลิปปินส์จึงมอบหมายทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีพงเทพเทพกาญจนาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางให้ความช่วยเหลือกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับทั้งนี้ตัวท่านเองนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการสั่งการให้กองทัพประสานงานให้ความช่วยเหลือกับประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้วตามที่ประเทศฟิลิปปินส์ต้องการทั้งนี้ก็มีคำเสนอแนะมาด้วยนะครับจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ให้ส่งบุคลากรของประเทศไทยที่จะต้องใช้ในการเผชิญเหตุในอนาคตนั้นได้ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีการประสานงานกับทางฟิลิปปินส์ต่อไปทั้งนี้นะครับจะมีการจัดการบริจาคนะครับในนามของประชาชนคนไทยส่งกำลังใจช่วยเหลือประชาชนชาวฟิลิปปินส์โดยจะจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11ในเวลา 20:30 นของวันพุธนะครับที่13พฤศจิกายนนะครับซึ่งก็จะเป็นการจัดกิจกรรมให้ประชาชนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆร่วมกันช่วยบริจาคนะครับโดยจะมีการเชิญทูตฟิลิปปินส์นั้นเข้ามาร่วมด้วยนะครับนี่ก็เป็นความห่วงใยนอกเหนือจากการส่งสารไปแสดงความเสียใจยังประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับซึ่งท่านรองปลัดประสบก็ย้ำด้วยนะครับว่าผลกระทบของพายุหายเยี่ยนไม่น่าจะถึงประเทศไทยแล้วก็พายุนั้นก็ไม่เข้าประเทศไทยแล้วนะครับก็ขอให้สบายใจได้แต่ว่าจากนี้ไปก็จะเป็นการหาทางช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปส่วนการดำเนินการต่อคำพิพากษากรณีปราสาทพระวิหารนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้ทางเลขาครม.มีการชี้แจงต่อครม.อย่างที่เราทราบกันไปเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากว่าคำตัดสินของพระวิหารนั้นมีความอ่อนไหวนะครับจึงมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาในรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็จะใช้กลไกที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง JC และ JBC ที่จะหารือเพื่อที่จะหาทางพัฒนาพระวิหารในฐานะมรดกของทางยูเนสโกต่อไปซึ่งจากการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้นะครับทางที่ประชุมครม.นัดพิเศษนั้นได้มีการทำหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอเปิดประชุมสภานะครับเพื่อที่จะนำเรื่องของเขาพระวิหารไปชี้แจงในสภาเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับไม่ใช่เป็นตามเขามาว่าเป็นการหาทางออกเรื่องบ้านเมืองจะเป็นการไปขอชี้แจงต่อสภานะครับตามมาตรา179นั่นนะครับซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการบรรจุเข้าสู่วาระของสภาแล้วนะครับทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยความมั่นคงนั้นอยู่ในที่ตั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาฮอนำฮงก็ยินดีนะครับที่ใช้กลไกที่มีอยู่ในการหารือแล้วท่านนายกเองก็ได้มีการขอบคุณทีมกฎหมายทีมไทยแลนด์ที่ได้มีการจัดการในการสู้คดีนะครับแล้วก็สามารถรักษาบรรยากาศบริเวณชายแดนให้เป็นปกติสุขนะครับแล้วขอบคุณทั้งกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ที่มีการช่วยชี้แจงด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้มีการพูดคุยกันก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันนี้นะครับส่วนเรื่องที่ได้มีการประชุมและก็พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับเรื่องแรกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบังคับใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีนั่นนะครับทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเสนอเข้ามานะครับว่าขณะนี้ได้มีการออกหนังสือที่ชื่อว่า Decision to Endorse the AmendmentOf Amendment 1หรือว่าเป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในปี2553ทางครม.นั้นก็ได้มีการอนุมัติในการลงนามในเอกสารดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าร่างระเบียบที่มีการปรับปรุงนั้นนะครับก็จะเป็นการขยายอายุหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจาก6เดือนเป็น12เดือนการอนุญาตให้ผู้ส่งออกสามารถออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนเวลาที่ส่งออกจากเดิมที่อนุญาตใ
ออกใบรับรองได้เฉพาะเวลาที่ส่งออกหรือว่าหลังส่งออกเท่านั้นนะครับรวมถึงการอนุญาตให้ไม่ต้องระบุราคาสินค้าที่ส่งมอบณท่าเรือหรือว่า FOB จากเดิมต้องมีการระบุ FOB ซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ประกอบการทำงานได้สะดวกมากขึ้นและไทยในฐานะที่เป็นอาเซียนส่วนหนึ่งของอาเซียนไปตกลงกับเกาหลีเพราะฉะนั้นเมื่ออาเซียนทุกประเทศมีการตกลงกับเกาหลีแล้วเราก็ต้องมีการนำเรื่องนี้เข้ามาสู่ครม.แล้วก็ให้กฤษฎีกาตรวจสอบว่าเข้าสู่มาตรา190วรรค2หรือไม่นะครับซึ่งกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดต่อมาตรา190วรรค2แต่อย่างใด จึงมีมติเห็นชอบให้มีการลงนามในร่างสารดังกล่าวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของการออกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้าการส่งออกการนำผ่านและโลจิสติกหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าขณะนี้นะครับทางอาเซียนนั้นต้องการเห็นการผลักดันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนระหว่างกันนะครับโดยมีการตกลงกันแล้วตั้งแต่ปี2548เพื่อที่จะวางกรอบในความร่วมมือในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จหรือที่เรียกกันว่าอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อรองรับการเข้าไป1ประชาคมอาเซียนในปี2558นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมาตรวจสอบดูปรากฏว่าทางประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายกลางในการกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับทางคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศนะครับโดยคณะทำงานนั้นจึงมีการยกร่างระเบียบของทางสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยใช้วิธีการทำงานทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรแล้วก็ให้ใช้พิกัดอัตราศุลกากร Harmonize อาเซียนเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็จะมีการกำหนดให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30กันยายน2557นะครับซึ่งระบบดังกล่าวนั้นก็จะเป็นพื้นฐานระบบของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศหรือว่าอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ต่อไปก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกของทางอาเซียนให้มีการค้าขายระหว่างกันได้ง่ายขึ้นอีกเรื่องนึงที่ได้มีการอนุมัติกันในการประชุมครั้งนี้ก็คือหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบรูไนนะครับเรื่องของหนังสือเดินทางข้าราชการและหนังสือเดินทางทางการทูตนะครับซึ่งปัจจุบันถ้าเราย้อนไปดูจะพบนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้มีการทำความตกลงยกเว้นการทำวีซ่าหรือว่าตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการกับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว8ประเทศนะครับซึ่งทางเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาและอินโดนีเซียมีการกำหนดระยะเวลาการพนักกับประเทศภาคีคู่สัญญาไม่เกิน30วันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ถ้าถือหนังสือเดินทางที่เป็นน้ำเงินหรือเล่มแดงนะครับจะพักได้ไม่เกิน90วันส่วนไทยกับทางบรูไนนั้นยังไม่มีการตกลงยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางข้าราชการแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับทางบรูไนนั้นก็จะยกเว้นการตรวจลงตราให้กับหนังสือเดินทางไทยเนี่ย14วันซึ่งเป็นมาตรการฝ่ายเดียวของทางบรูไนส่วนไทยก็มีการยกเว้นให้บรูไนอยู่ในไทยได้30วันดังนั้นทั้ง2ประเทศจึงเห็นพ้องในการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนนะครับในการที่จะยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างกันนะครับแล้วก็ทำให้ทั้ง2ประเทศนั้นสามารถพำนักอยู่ในดินแดนของทั้ง2ประเทศเป็นระยะเวลาไม่เกิน30วันนะครับก็มีการเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ได้มีการเสนอเข้ามาในวันนี้นะครับเป็นการรายงานงบการเงินประจำปี2554ขององค์การสะพานปลานะครับโดยทางองค์การสะพานปลาภายใต้การกำกับดูแลนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบนะครับว่าณสิ้นปีงบประมาณ2554องค์การสะพานปลาขาดทุนสุทธิ 4,901 ล้านบาทนั่นขอโทษครับดูผิด 4.9 ล้านบาทนะครับขณะที่ในปี53กำไร 1.18 ล้านบาทนะครับทั้งนี้นะครับองค์การสะพานปลาในปี54มีผลงานดีเด่นก็คือโครงการซื้อขายสินค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปคุณภาพนะครับแล้วก็ทางองค์กรนั้นก็มีการพัฒนา
การจัดการตลาดแผนบริหารสินทรัพย์และแผนบริหารธุรกิจใหม่แล้วก็แผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้มาดูตัวเลขแล้วเดี๋ยวจะให้เอกสารเพิ่มเติมไปได้นะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการประชุมนะครับเป็นการรายงานผล High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันนะครับระหว่างเลขาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเอเปคด้านการท่องเที่ยวมี14เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกหรือว่า UNWTO นะครับแล้วก็มีประธานสมาคมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าพาต้าแล้วก็มี IATA นะครับมี WTTC เข้าร่วมซึ่งในการประชุมเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกได้มีการเสนอผลการศึกษาว่าการท่องเที่ยวระหว่างปี57ถึง59นั้นนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1,200 ล้านคนโดยเป็นนักท่องเที่ยวในภูมิภาค404ล้านคนแล้วก็มองว่าถ้ามีเรื่องของการยกเว้นวีซ่าการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เพราะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่ต้องขอวีซ่าถึง 21% หรือว่า255ล้านคนนะครับเพราะว่าถ้ามีเรื่องของการอำนวยความสะดวกวีซ่าในกลุ่มเอเปคนะครับคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มเอเปคจะเพิ่มขึ้น 9.4 ถึง 13.6% ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมเรื่องของการท่องเที่ยวได้มีการเสนอเรื่องของการแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าก่อนเดินทางผ่านแดนเพื่อสนับสนุนการตรวจพิธีการเข้าเมืองให้สะดวกคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นรวมถึงอินโดนีเซียได้มีการเสนอโครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มนี้เดินทางเข้าออกบ่อยแต่ว่ามีประสบความล่าช้าทำให้เกิดความเบื่อหน่ายทำให้การท่องเที่ยวนั้นลดลงนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะมีแจกให้กับสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าภาพรวมนั้นทุกคนก็เห็นว่าการท่องเที่ยวนั้นทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันให้จำนวนท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับและนอกจากนี้ในการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมครม.นั้นก็มีการอนุมัติการจัดทำและลงนามหนังสือแจกเจตจำนงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพยุโรปว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับโดยการลงนามในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงวิชาการด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเพื่อปรับปรุงบริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งต้องเข้าครม.เพราะว่าต้องตรวจสอบว่าเข้ามาตรา190วงเล็บ2หรือไม่ก็กฤษฎีกาตรวจสอบแล้วก็ไม่เข้านะครับทั้งนี้หนังสือดังกล่าวนั้นก็จะมีการลงนามเพราะว่าทางนายแอนโทนิโอทาจานีรองประธานคณะกรรมการยุโรปจะมีการเดินทางเยือนประเทศไทยในวันที่16พฤศจิกาแล้วก็จะมีการลงนามในเอกสารดังกล่าวนะครับซึ่งในวันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาที่ห้องสีเขียวนะครับเชิญหนังสือมวลชนทำข่าวด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะหารือกับทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับดูแลเรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวในประเทศไทยการเร่งการท่องเที่ยวในช่วง2เดือนที่เหลือของปีนี้นั้นว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุมครม.ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเสนอให้ทางครม.นั้นรับทราบการจัดการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาอนาคตประเทศไทย2020หรือว่าโครงการ2ล้านล้านบาทที่เราทราบกันที่ขณะนี้ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับมาแล้วหลายจังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งในที่ประชุมบอกว่าที่ผ่านมาในแต่ละโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนในแต่ละพื้นที่เพราะว่าการจัดนิทรรศการในแต่ละพื้นที่นั้นมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เหมาะสมนะครับผู้ร่วมสนใจนั้นก็เพลิดเพลินกับการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจของโครงการต่างๆนักศึกษาในพื้นที่นั้นก็สนใจนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดที่จัดมาแล้วประมาณทั้งสิ้น7ครั้งด้วยกันนะครับจังมีผู้เข้าร่วมงานไปแล้วกว่า 564,379 คนนะครับและที่จะมีการจัดต่อไปนะครับในปลายสัปดาห์นี้จะเป็นการจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต 15-17 พฤศจิกายนในสัปดาห์หน้านะครับจะจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มหาวิทยาลัยวารายรักษ์
วันที่22ถึง24พฤศจิกายนและครั้งสุดท้ายของงานโครงการ2020จะจัดที่ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ60ปีสงขลานครินทร์นะครับวันที่29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนอกจากนี้ในการประชุมครม.ในวันนี้นะครับได้มีการอนุมัตินะครับในการที่จะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ให้กับโครงการหลวงนะครับทั้งนี้นะครับจากการที่รัฐบาลได้มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่มกราคม2556เป็นต้นมานั้นตามมูลนิธิโครงการหลวงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับอัตราค่าจ้างของบุคลากรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นของหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งนี้นะครับที่ผ่านมาโครงการหลวงมีเจ้าหน้าที่ประจำ585คนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กลุ่มอื่นๆอีกกว่า300คนไม่รวมอาสาสมัครนักวิชาการโดยได้มีการปรับขึ้นค่าจ้างประมาณ 5% ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาตามงบประมาณที่มีอยู่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ปฏิบัติงานดีกลับลาออกไปทำงานเป็นข้าราชการหรือว่าภาคเอกชนนะครับจึงมีการของบประมาณเพิ่มเติมเข้ามายังรัฐบาลในวันนี้ในการที่จะของบประมาณนะครับทั้งสิ้น 14.94 ล้านบาทที่จะใช้ในการปรับค่าจ้างแก่มูลนิธิโครงการหลวงซึ่งทางครม.ก็ได้มีการอนุมัติในการ ให้เงินดังกล่าวด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก่อนสุดท้ายนะครับถ้าจำกันได้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ได้ไปดูโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนะครับในครั้งนั้นนะครับทางกระทรวงมีการมอบหมายให้ทางรองนายกยุคนลิ้มแหลมทองไปดูเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของโคนมครบวงจรโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทางกรมปศุสัตว์นะครับจึงเห็นว่าควรจะมีการสนับสนุนการจัดสร้างโรงงานแปรรูปนมเพื่อทำการแปรรูปน้ำนมดิบภายในโครงการช่างหัวมันนะครับแล้วก็รับน้ำนมดิบจากแหล่งโคนมในพื้นที่ใกล้เคียงกำลังการผลิต10ตันนะครับต่อวันเป็นการพัฒนานมเพื่อส่งเสริมการบริโภคนมแก่ประชาชนและเยาวชนนะครับจึงมีการของบประมาณในการทำโรงนมทั้งสิ้นนะครับ59,992,428 บาทนะครับเดี๋ยวจะมีเอกสารให้ในเรื่องนี้นะครับว่าโครงการนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเที่ยวบินมหากุศลนะครับเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับทางนี้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการประสานงานกับสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์เสด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าพระองค์ท่านจะจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศลที่เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพนครศรีธรรมราชในวันเสาร์ที่21ธันวาคม2556นี้นั่นนะครับโดยจะมีการจำหน่ายบัตรโดยสาร100ที่นั่งนะครับโดยจะมีการขอให้หน่วยงานที่มีรัฐวิสาหกิจในสังกัดเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานในเบื้องต้นสนับสนุนอย่างน้อย50ที่นั่งนะครับโดยจะมีการจำหน่ายบัตรโดยสารที่นั่งละ500,000บาทนะครับซึ่งตรงดังกล่าวนั้นจะนำไปร่วมสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมศาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับส่วนผมมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านรองชิรัตแถลงข่าวเป็นคนต่อไปครับเรียนเชิญครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักครับวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเรียนคณะรัฐมนตรีถึงรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี2556นะครับซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.รายงานว่าสสว.ได้ศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี2556เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายงานดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่2เมื่อวันที่3ตุลา2556นะครับซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี2556มีทั้งหมด4ส่วนส่วนแรกคือสถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจ SME ปี2555โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน
บทบาทที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับมหาภาคส่วนที่2คือสถานการณ์และตัวชี้วัดโครงสร้างของ SME ปี2555เพื่อรายงานโครงการท่านโทษครับเพื่อรายงานโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สำคัญคือจำนวนกิจการการจ้างงานและการจัดตั้งและการยกเลิกกิจการที่เป็นนิติบุคคลส่วนที่3เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ของ SME ไทยเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศอาเซียนบวก6รวมถึงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ AEC ส่วนที่4เป็นการศึกษามาตรฐานบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ซึ่งจะมีบทวิเคราะห์ธุรกิจการก่อสร้างจากฐานข้อมูลเชิงรึกของ SME และกลุ่มจังหวัดในปี 53-54 นะครับก็มีรายละเอียดปลีกย่อยลงมาก็ถ้าท่านใดสนใจรับได้ที่สำนักงานนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของการเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหลัดพลังงานมาตรฐานสากลหรืออีโคคาร์รุ่นที่2นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเรียนคณะรัฐมนตรีถึงการเปิดส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลระยะที่2หรืออีโคคาร์2นะครับตามที่ท่านทราบดีว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมและดำเนินนโยบายรถยนต์ประหลัดประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลซึ่งปิดการส่งเสริมลงในปี2550มีผู้ประกอบการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น5รายด้วยกำลังการผลิตที่สูงกว่า 585,000 คันต่อปีซึ่งจากการประเมินนโยบายนี้ประสบผลสำเร็จสูงกว่าที่คาดหมายไว้นะครับดังนั้นเพื่อสร้างโอกาสและขยายฐานการผลิตรถยนต์ประหลัดประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลซึ่งเป็นรถยนต์ที่สะอาดประหยัดปลอดภัยสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์โลกและสอดรับกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตที่จะเริ่มกำหนดใช้ขึ้นใหม่ในปี2559ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการดำเนินมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานหรืออีโคคาร์2ผ่านสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนโดยเปิดให้มีการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์อีโคคาร์2ขึ้นมาใหม่นะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประชุมกันเมื่อเป็นครั้งที่4ในปี2556นี้เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาได้พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์อีโคคาร์2ซึ่งเห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับจะเป็นเสนอเป็นแผนงานรวมนะครับหรือจะต้องมีปริมาณการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องและยังมีมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฐานการผลิตด้านการประหยัดเชื้อเพลิงด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกถ้าท่านใดสนใจรับได้ที่สำนักงานนะครับสุดท้ายของผมวันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างสหภาพยุโรปและราชอาณาจักรไทยซึ่งเดิมสสว.นะครับได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าท่านรองประธานคณะกรรมการการยุโรปและกรรมการยุโรปด้านอุตสาหกรรมและกิจการวิสาหกิจนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะนำคณะนักธุรกิจจากสหภาพยุโรปเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยนะครับในวัน
ในระหว่างวันที่12ถึง16พฤศจิกายนภายใต้โครงการ Mission of Growth เพื่อพัฒนาความร่วมมือขยายลู่ทางการค้าและการลงทุนตลอดจนสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนในภูมิภาคนี้โดยมีกำหนดจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันศุกร์ที่15โดยคณะจะขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2556นี้นะครับซึ่งอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาเห็นชอบนะครับส่วนผมวันนี้มีเท่านี้ครับเรียนเชิญท่านรองภักดีหารอิมาทองคำขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับเรื่องแรกของผมนะครับเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณาให้ความเห็นชอบในสาระนะครับของร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยและภูฐานนะครับซึ่งก็จะมีด้านความร่วมมือของการค้าการลงทุนนะครับการท่องเที่ยวทางด้านของพลังงานนะครับรวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ด้วยนะครับการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาชั่วคราวนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าโฆษณาที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์และก็ท่านนายกรัฐมนตรีของภูฐานก็มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนี้และท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ของเรานะครับก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในร่างความตกลงดังกล่าวด้วยครับถัดมาครับมาที่กระทรวงการต่างประเทศครับให้ความเห็นชอบให้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเปิดสำนักงานการกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ตภายใต้การกำกับดูแลของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลานะครับและมีเขตกงสุลครอบคลุมถึง3จังหวัดของไทยนะครับก็มีภูเก็ตกระบี่และก็พังงานะครับให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับระหว่างฝ่ายไทยฝ่ายจีนเกี่ยวกับการเปิดสำนักงานการกงสุลของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็เป็นหนังสือระหว่างประเทศนะครับแต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบตามมาตรา190เพราะว่ามีกฎหมายที่รองรับอยู่แล้วนะครับถัดไปครับเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมครับให้ความเห็นชอบการจัดทำร่างหนังสือนะครับแลกเปลี่ยนสำหรับดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างอาเซียนเยอรมนีระยะที่2นะครับก็จะมีระยะของการดำเนินงานทั้งสิ้น3ปีด้วยกันนะครับตั้งแต่เดือนมกราคม2556ถึงธันวาคม2558นะครับซึ่งโครงการ1นั้นเนี่ยก็ดำเนินการไปแล้วแล้วก็สิ้นสุดมาเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มอยู่ที่ระยะที่2แล้วนะครับก็จะมีการจัดสัมมนานะครับการฝึกอบรมการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการจัดทำแผนเบื้องต้นในการพัฒนาท่าเรือสีเขียวของท่าเรือในอาเซียนนะครับมีการสนับสนุนให้ท่าเรือในอาเซียนนำระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและก็สิ่งแวดล้อมมาใช้ครับมาต่อกันนะครับที่กระทรวงการคลังครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบนะครับรายงานนะครับผลการกู้เงินภายใต้Euro Commercial Paper หรือว่า ECP Program นะครับประจำปีงบประมาณ2556นะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีมติของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี52ที่ผ่านมานะครับให้หลักการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการกู้เงินภายใต้ ECP Program เนี่ยจากปี52ต่อไปอีก10ปีนะครับภายใต้วงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะนั้นณสิ้นปีงบประมาณปี2555ที่ผ่านมานะครับไม่มียอดเงินกู้คงค้างภายใต้ ECP โปรแกรมนี้นะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาสที่1ถึง4ประจำปีงบประมาณ2556เนี่ยกระทรวงการคลังก็ไม่มีการกู้เงินใหม่นะครับโดยทำให้ณสิ้นปีงบประมาณของ2556เนี่ยไม่มียอดเงินกู้คงค้างภายใต้ ECP โปรแกรมนะครับดังนั้นกระทรวงการคลังสามารถเบิกใช้เงินกู้ภายใต้ ECP โปรแกรมได้จำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับยังอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการกู้เงินนะครับเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ออกภายใต้พระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่2นะครับพ.ศ.2545ซึ่งก็ครบกำหนดนะครับในวันที่2กันยายน2556ที่ผ่านมานะครับก็มีจำนวนทั้งสิ้น3รายการด้วยกัน3รายการด้วยกันนะครับวงเงินรวม 14,624 ล้านบาทเศษครับเรื่องถัดไปมาที่กระทรวงคมนาคมนะครับนำรายงานผลการดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2556ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจำทางสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็เสนอให้กับทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับว่าการดำเนินงานตามโครงการขันน็อตของกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะมีโครงการซ้ายตลอดจอดทุกป้ายสร้างวินัยจราจรนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะครับถึง21เรื่องด้วยกันนะครับมีโครงการบริการดีมีน้ำใจสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนนะครับโดยถ้าวันนี้เราขึ้นรถเมล์ไปแล้วก็จะมีคำกล่าวว่าสวัสดีขอบคุณนะครับหรือว่าขอโทษนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยเนี่ยก็ต่ำลงมาอีกนะครับจำนวน5เรื่องกับปีที่ผ่านมานะครับมีโครงการสายตรวจลดอุบัติเหตุเป็นมิตรกับประชาชนนะครับก็มีอุบัติเหตุที่ลดน้อยลงจากปีที่แล้วเช่นเดียวกันถึง23เรื่องนะครับมีโครงการรักท่ารักสะอาดรักความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน136ท่าด้วยกันนะครับก็จะให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและปลอดภัยตามคู่มือระบบบริหารคุณภาพของ ISO 9001:2008 นะครับมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบการจัดแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้ใช้บริการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นนะครับมีโครงการสร้างวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยที่ป้ายรถโดยสารประจำทางนะครับได้จัดให้ผู้บริหารพนักงานตรวจงานนายตรวจนะครับและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานให้บริการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆที่มีพี่น้องประชาชนใช้บริการเยอะนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุขณะขึ้นลงนะครับและรอรถโดยสารประจำทางนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะเพราะมีเรื่องชมเชยเข้ามาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับรวมถึงโครงการบริการดีขับขี่ปลอดภัยกับรถเมฟรีนะครับซึ่งก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเรื่องของ IT นะครับก็ได้นำเข้ามาใช้แล้วก็การปรับปรุงการปล่อยรถโดยสารประจำทางทุกช่วงเวลานะครับเร่งด่วนเช้าเย็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะนำรถออกวิ่งในช่วงเวลา4โมงเย็นถึง2ทุ่มเนี่ยนะครับรถจะต้องออกให้ครบ 100% นะครับของทุกสายการเดินรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเย็นหรือช่วงเร่งด่วนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกำกับดูแลบริษัทเหมาซ่อมรถโดยสารดำเนินการซ่อมบำรุงรถโดยสารประจำทางให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและสามารถออกวิ่งให้บริการได้มากที่สุดให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับมาที่การแต่งตั้งแล้วนะครับของผมเรื่องแรกจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก1วาระนะครับก็จะมี3ท่านด้วยกันมีนายโสพลเพชรสว่างนายสิทธิชัยกิติธเนศวรนะครับและนางพวงเพชรชุนละเอียดครับมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับก็จะประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาฝ่ายคารวาสคณะที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิตนะครับและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนะครับโดยจะมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานกรรมการครับมาที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับอนุมัติแต่งตั้งนายอภิมุขสุขประสิทธิ์นะครับดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาครับและท้ายสุดครับแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกจำนวน6ท่านด้วยกันครับของผมก็มีวาระเท่านี้ครับเรียนเชิญท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตครับสำหรับประเด็นที่หนึ่งนะคะที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกนะคะซึ่งมีการตัดสินนะคะกรณีที่มีการขอยื่นตีความเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทปราสาทพระวิหารนะคะและเนื่องจากว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะคะทำให้รัฐสภานะคะได้บรรจุระเบียบวาระในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในการประชุมของร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ซึ่งในส่วนของ
รัฐบาลนะคะก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะในการที่จะชี้แจงนะคะผลของคำพิพากษารวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การชุมนุมนะคะถ้าหากว่าในวันพรุ่งนี้รัฐสภาเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาในลำดับต้นๆของการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากขณะนี้เท่าที่มีการรายงานโดยท่านวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะท่านก็ได้แจ้งว่าขณะนี้ประธานรัฐสภานะคะได้บรรจุระเบียบวาระดังกล่าวอยู่ในลำดับที่10กว่านะคะแต่ถ้าหากว่าในวันพรุ่งนี้ทางวิปรัฐบาลได้เลื่อนวาระดังกล่าวขึ้นมาพิจารณานะคะในวาระแรกๆรัฐบาลก็พร้อมที่จะชี้แจงในส่วนนี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีนะคะเตรียมความพร้อมในการชี้แจงทั้งในประเด็นการประชุมร่วมในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะคะนอกจากในประเด็นที่จะมีการหารือในวันพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากให้คณะรัฐมนตรีเตรียมความพร้อมในการชี้แจงนะคะในกรณีที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงท้ายนะคะของสมัยประชุมสภาสามัญทั่วไปที่จะมีการสิ้นสุดในวันที่29พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะยังเหลือเวลาอีก2สัปดาห์ซึ่งก็ยังมีความเป็นไปได้ที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นยตินะคะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีนะคะเตรียมความพร้อมในการที่จะต้องชี้แจงผลงานหรือแถลงผลงานของรัฐบาลเมื่อครบวาระ2ปีด้วยในส่วนของนายวราเทพรัตนากรค่ะก็ได้ขอความร่วมมือคณะรัฐมนตรีนะคะให้งดภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศนะคะในช่วง2สัปดาห์นี้ในกรณีที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่อาจจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลขึ้นและประเด็นอีกประเด็นนึงนะคะที่สืบเนื่องจากการสถานการณ์การชุมนุมของผู้ชุมนุมหลายกลุ่มในขณะนี้นะคะที่มีประเด็นทางการเมืองแล้วก็ได้มีการเรียกร้องนะคะให้พี่น้องประชาชนหยุดการชำระภาษีให้กับรัฐบาลนั้นนะคะภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายกิตติรัตน์ ณ ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับคำยุยงดังกล่าวให้พี่น้องประชาชนกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ได้มอบหมายให้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าทีมโฆษกรัฐบาลนะคะมาดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าอย่าได้หลงเชื่อคำยุยงให้พี่น้องประชาชนทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายดังกล่าวนะคะเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อประเทศนะคะจะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นนะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศนะคะแล้วก็เป็นห่วงนะคะไม่อยากให้พี่น้องประชาชนทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าหากท่านทำลงไปแล้วนะคะไม่มีใครจะสามารถมารับผิดชอบผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจากพรรคใดก็ตามนะคะเพราะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ทำหน้าที่ของตัวเองในการที่จะเสียภาษีแล้วนะคะท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้ตามกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในภายหลังอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ขอยืนยันนะคะว่ารัฐบาลก็ไม่มีนโยบายในการที่จะไปดำเนินการคุกคามหรือว่ากลั่นแกล้งผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมชุมนุมแต่อย่างใดแม้ว่าท่านจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลก็ตามนะคะเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลเองก็ได้ทราบว่ามีการปล่อยข่าวในสถานที่ชุมนุมตามเวทีชุมนุมของกลุ่มต่างๆในทำนองว่ารัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบภาษีย้อนหลังหรือว่าจะใช้มาตรการภาษีในการกลั่นแกล้งผู้ที่มาเข้าร่วมชุมนุมนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจนะคะหรือว่านักร้องนักแสดงรวมถึงการกลั่นแกล้งข้าราชการต่างๆที่เดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมทางการเมืองนะคะรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเคารพสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของท่านตามรัฐธรรมนูญนะคะและทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและหากท่านไม่ได้กระทำความผิดใดๆตามกฎหมายนะคะท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะถูกกลั่นแกล้งค่ะในประเด็นถัดมานะคะก็จะเข้าสู่เรื่องวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในวันนี้นะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติเห็นชอบนะคะแผนงานและโครงการที่จังหวัดพิจิตรได้เสนอนะคะรวมวงเงินงบประมาณ100ล้านบาทนะคะโดยจังหวัดพิจิตรได้เสนอแผนงานและโครงการเข้ามารวม6โครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์บรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีเรื่องของการคมนาคมสัญจรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยนะคะโครงการทั้ง6โครงการที่ทางจังหวัดพิจิตรเสนอเข้ามานี้นะคะก็เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการเดินทางลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโครงการที่มีการขออนุมัติงบประมาณในวันนี้ดังกล่าวนะคะก็ประกอบด้วยโครงการขุดลอกคลองสิริวัฒน์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินที่อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะคะโครงการระบบส่งน้ำบ้านไซโรงโขงนะคะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านโครงการขุดลอกคลองห้วยน้อยเพื่อเชื่อมโครงการท่อทองแดงผันน้ำจากแม่น้ำปิงลงสู่แม่น้ำยมที่จังหวัดพิจิตรรวม6โครงการนะคะซึ่งในประเด็นนี้นะคะนายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้แสดงความเห็นว่าการเสนอแผนงานและโครงการดังกล่าวของจังหวัดพิจิตรนั้นนะคะควรที่จะใช้เป็นต้นแบบหรือเป็นโมเดลสำหรับจังหวัดอื่นๆนะคะในการที่จะวางแผนในการที่จะเสนอแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือว่าน้ำแล้งเนื่องจากเป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นจังหวัดนะคะมีการนำเสนอกลุ่มแผนงานหรือโครงการที่มีความสอดคล้องกันนะคะจัดระบบของปัญหาเอาไว้เป็นกลุ่มในลักษณะขององค์รวมและสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นบูรณาการซึ่งในประเด็นนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยทั้งยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะคะไปร่วมกับกบอในการจัดทำแผนผังเพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหรือเส้นทางน้ำไหลทั่วประเทศนะคะทางนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะต้องวางแผนแก้ปัญหาระบบบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมหรือว่าน้ำแล้งนะคะเพื่อที่จะทำให้การมองปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบแล้วมีการแก้ไขปัญหาอย่างองค์รวมนะคะไม่ใช่การเสนอของงบประมาณเข้ามาในลักษณะกระจัดกระจายแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาใดๆได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รับปากว่าจะไปสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะจัดทำภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศนะคะเพื่อจะรวบรวมเป็นข้อมูลจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำไหลทั่วประเทศเนี่ยส่งมอบให้กับกบอรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ใช้ในการดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้นะคะในส่วนของประเด็นการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในปีหน้านะคะท่านนายกอยากจะเห็นการปรับแนวทางการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบหมายให้สภาพัฒน์นะคะไปวางรูปแบบการประชุมครม.สัญจรนะคะเพื่อที่จะให้การเสนอแผนงานหรือโครงการต่างๆของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องเดินทางลงไปประชุมนั้นนะคะเสนอโครงการเข้ามาอนุมัติในลักษณะแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะของจังหวัดหรือว่า
เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดหรือว่าจะเป็นการแก้ปัญหาขนาดใหญ่ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดโดยให้คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ลงไปอนุมัติวงเงินงบประมาณเป็นก้อนใหญ่ๆทั้งนี้เพื่อที่จะให้การแก้ปัญหานะคะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังได้มอบนโยบายด้วยว่านะคะการคิดหรือเสนอแผนงานหรือโครงการนั้นขอให้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันหรือนำเสนอโครงการร่วมกับทางส่วนราชการด้วยเพื่อเชื่อเป็นการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะประเด็นถัดมานะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัตินะคะเงินงบประมาณจำนวน119ล้านบาทเศษนะคะเพื่อให้การเคหะแห่งชาติใช้นะคะเป็นเงินชดเชยจากรัฐสำหรับการบริหารจัดการโครงการบ้านเอื้ออาทรทั้งนี้เนื่องจากว่านะคะในระหว่างปี2554ถึง2555นั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรี3ครั้งเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงนะคะหรือในพื้นที่ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั่นเองรวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างนะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมหรือปัญหาอุทกภัยเป็นจำนวน2ครั้งนะคะคือในปี53แล้วก็ในปี54ซึ่งมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะคะครั้งนี้ก็คือเพื่อขยายอกขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้ประกอบการดังกล่าวซึ่งผลกระทบก็คือนะคะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรนะคะสูงขึ้นทั้งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่ะดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะจึงได้อนุมัติเงินชดเชยจำนวน119ล้านบาทเศษนะคะเพื่อให้โครงการบ้านเอื้ออาทรนะคะสามารถที่จะดำเนินลดความเสียหายที่โครงการบ้านเอื้ออาทรนะคะได้รับจากผลกระทบของมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประกอบการและยืดหรือขยายระยะเวลาในการก่อสร้างดังกล่าวนะคะซึ่งทำให้โครงการบ้านเอื้ออาทรเนี่ยมีต้นทุนสูงขึ้นนะคะประเด็นถัดมานะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารแล้วก็ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรีพร้อมทั้งบ้านพักแล้วก็สิ่งก่อสร้างรวมทั้งขยายระยะเวลาในการดำเนินการให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยใช้วงเงินงบประมาณสูงขึ้นจากเดิมนะคะได้รับงบประมาณ120ล้านบาทเศษก็เพิ่มให้เป็น125ล้านบาทเศษนะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็มาขอดูได้ภายหลังการแถลงข่าวค่ะประเด็นถัดมานะคะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้จัดสรรอนุมัตินะคะให้ใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจวงเงิน700ล้านบาทนะคะสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลวงเงิน400ล้านบาทและโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยวงเงิน300ล้านบาทในส่วนของค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลนะคะก็ประกอบด้วยค่าจัดจ้างที่ปรึกษาค่าจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสื่อต่างๆค่ะถ้าหากสื่อมวลชนนะคะจะมาดูรายละเอียดของงบประมาณในส่วนนี้ก็มาขอดูได้ภายหลังการแถลงข่าวนอกจากนี้นะคะในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสสลามว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางการทูตและหนังสือเดินทาง
ราชการนะคะโดยทั้งไทยและบรูไนเห็นพ้องที่จะจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และข้าราชการโดยจะทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศนะคะสามารถที่จะพำนักอยู่ในดินแดนของทั้งสองประเทศเป็นระยะเวลาไม่เกิน30วันถ้าหากว่าสื่อมวลชนนะคะอยากจะดูรายละเอียดก็มาดูได้หลังการแถลงข่าวค่ะประเด็นถัดมานะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบนะคะเนื้อหาของการแถลงข่าวร่วมในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะคะซึ่งมีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20พฤศจิกายน2556ในฐานะแขกของรัฐบาลทั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยแล้วก็นิวซีแลนด์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือทางด้านต่างๆนะคะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อเดือนมีนาคม2556ที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้อนุมัติหนังสือลงการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศและพาณิชย์แห่งนิวซีแลนด์ด้วยนะคะสาระสำคัญนะคะของหนังสือแสดงเจตจำนงดังกล่าวนะคะก็เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเดินทางให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศสนับสนุนและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งสถิติและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยวรวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการท่องเที่ยวภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีไทยและก็นิวซีแลนด์ค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบการจัดทำความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาแห่งภาคีสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศหรือ International Anti-Corruption Commission หรือ IACA ครั้งที่2นะคะโดยในส่วนนี้นะคะก็เป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการลงนามเห็นชอบความตกลงเพื่อก่อตั้งสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อนุมัตินะคะให้กระทรวงการต่างประเทศเข้าเป็นภาคีของความตกลงดังกล่าวนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะก็สามารถที่จะมาดูได้นะคะภายหลังการแถลงข่าววันนี้ก็มีประเด็นที่จะฝากสื่อมวลชนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามการแถลงข่าวแล้วก็มาขอเอกสารเพิ่มเติมได้ภายหลังการชุมนุมแล้วก็ขอบคุณการรับฟังการแถลงข่าวนะคะของพี่น้องประชาชนที่อาจจะรับการฟังการถ่ายทอดสัญญาณเสียงอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ